าแชร์ก็โอ๊ยเอ้ามาแล้วมาแล้วทำอะไรเนี่ยซ่อมปรินเตอร์ไงเดี๋ยวซ่อมปรินเตอร์หน่อยไอ้บ้าซ่อมปรินเตอร์อ่ะมึงเอาไข่ควงอันนี้ไข่ใช่จะเอาไว้ออกไงไข่แฉกมึงเอาไข่ควงแบนไข่แฉกฝืนฝืนไปไข่แฉกฝืนฝืนไปได้ฝืนฝืนไปได้เสียชื่อหมดไอ้ห่าโอ้ยเหี้ยเออขอยืมไข่ควงหน่อยครับขอยืมไข่ควงแฉกหน่อยพี่ยืมไข่ควงแฉกหัวเล็กเนี่ยเอาเนี้ยออกอย่างเดียวนะเอามาก่อนเอามาก่อนอันเดียวก็ได้อันเดียวก็ได้เออพี่เดี๋ยวเอาอะไรของมึงเนี่ยเอามาหมดเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นหลายรอบเฮ้ยเอามาหมดบ้าปะเนี่ยมึงบอกหมดเลยไงเนี่ยกูประเคนให้มึงเลยหมดบ้านแล้วก็เก็บให้กูด้วยเดี๋ยวกูไปข้างนอกเก็บด้วยครับครับเดี๋ยวแล้วก็เก็บเรียงตามสีตามเบอร์ใหญ่ไปเล็ก you know เดี๋ยวมาเก็บให้เรียบร้อยนะขอใหญ่มาขอเล็กมาขอใหญ่มาเล็กขอเล็กมาใหญ่เนี่ยนะคนบ้าเนี่ยเขาเรียกคนบ้าผมรู้แล้วจะทำอะไรดีนอกจากพี่ปิ๊กจะมีเบสเยอะมีเครื่องดนตรีเยอะแล้วเนี่ยพี่ป้อมว่านะไอ้พวกเครื่องไม้เครื่องมือของเขาเนี่ยมันก็เยอะแยะมากเหมือนกันเฮ้ยบ่นอะไรกูแหมเผื่อไม่ได้รับหลังด่ารับหลังบ่นไม่ใช่พูดอะไรเลยอะไรมึงอะไรผมรู้แล้วว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเครื่องมือช่างของไอ้พี่ปิ๊กว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้แล้วเป็นคนซื้ออะไรขนาดนั้นไข่ควงเนี่ยมันจะเป็นต้องมีครับเขาเรียกของช่างเนี่ยมันจะเป็นต้องมีเพราะว่าคนเราเวลามันเป็นผู้ชายอ่ะมันต้องซ่อมเสริมอะไรได้บ้างมึงบ่นให้ยืมไม่ได้บ่นให้คนดูทางบ้านตัดสินเลยมั้ยมันควรจะมีเยอะขนาดนี้ไหมผมจะพาทุกคนไปดูเลยว่าพี่ปิ๊กจะมีของเยอะแค่ไหนของมันต้องมีมันจะดูหน่อยเฮ้อย่าหนีมึงยืมกูเองเว้ยทุกคนดูฮะของเยอะขนาดไหนแล้วเนี่ยบางอย่างอ่ะผมยังไม่เคยเห็นเลยมาแล้วบ่นอะไรกูเนี่ยมาเรียงให้เรียงให้ผมเรียงเลยเหรอโหพี่มันจะไม่มีที่วางอยู่แล้วนะว่ามันคืออะไรบ้างเนี่ยพี่บางอันผมไม่รู้จักนะอันนี้ทีมเนี่ยมันควรจะต้องมีทุกบ้านแต่ว่าก็อยากให้คนทำงานเขาอำนวยความสะดวกงานมันก็ต้องมีเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ครีมอะไรเนี่ยอันนี้ครีมอะไรครีมตัดครีมตัดอันนี้ครีมหนีบอันนี้ก็เป็นครีมหนีบอันเล็กเมื่อกี้หนีบอันใหญ่แล้วอันนี้ครีมปากจิ้งจกอันนี้เป็นจิ้งจกแบบงูปากจิ้งจกอะเรื่องแหลมๆหน่อยอะแหลมๆทุยครีมตัดแบบนั้นก็มีแค่นี้แหละมันก็มีแค่ตรงชั้นเนี้ยน่าจะว่าหมดแล้วก็เยอะนิดหน่อยไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็เยอะก็เยอะที่เห็นเนี่ยมันแค่น้ำจิ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าเป็นของจำเป็นที่ต้องมีตามผมมาดูว้าวของพี่ปิ๊กเยอะจริงๆยอมจริงๆเป็นของมันจำเป็นต้องมีครับของมันจำเป็นต้องมีโอ้โหพี่เซนนี่เหมือนแบบคนบางคนเขาแบบบ้านาฬิกาอะไรเงี้ยบางคนบ้ารองเท้าแต่นี่คุณบ้าเครื่องแบบนี้ฟินมากเวลาผมไปเดินโฮมโปรหรือไทยวัสดุเนี่ยผมฟินสุดมันมีหลายอย่างเลยที่ป้อมเคยใช้มาแล้วใช้ชุดใหญ่เลยเพราะตอนนั้นอ่ะเราทำสายแจ็คเหรอไม่ให้สายแจ็คด้วยแต่เรายิ่งกว่าสายแจ็คอีกต
อนนั้นเราประกอบแล็บ NASA ไอ้แล็บ NASA ด้วยนะครับเป็นแล็บที่ขอคุยหน่อยนะได้เลยโอ้เป็นแล็บที่ผมออกแบบเขียนแบบขึ้นมาเองก็เลยรับสเปคเข้ามาแล้วผมก็เขียนแบบแล้วก็ออกแบบเองแล้วก็ตัดสินใจซื้อเครื่องมือเพื่อที่จะประกอบมันขึ้นมาแล้วผมก็เรียกไม่ใช่เรียกสิได้ความอนุเคราะห์นะครับจากทีมงานจากป้อมด้วยอีกคนนึงมือฉมังเดี๋ยวผมแนะนำให้รู้จัก PS โหนี่คือโฉมหน้าเพียรนะเพียรครับตอนแรกเป็นไดเวอร์แต่ว่าเห็นถึงความสามารถดึงมาเป็นฝ่ายทางเทคนิคเชียนของบริษัทแลมด้วยคลายแม็กจุดหลักในการเดินสายไฟคืออะไรครับต้องมีการวางแผนแล้วก็เดินให้มันสวยงามนี่เดินให้สวยงามไม่ใช่เดินเหมือนที่ผมเคยเดินนะฮะสิ่งที่ได้จาก PS จริงก็คือเวลามันมีปัญหามันแก้ไขได้ง่ายเพราะว่ายังไงก็ตามผมว่าระบบมันมีปัญหาแน่นอนวันหนึ่งวันหนึ่งต้องมีครับอีกคนนึงฮะอีกคนนึงก็คือพี่นึกนั่นเองฮะพี่นึกนี่ก็เอกไวริงกันแต่ว่าเอกอีกอย่างนึงก็คือเอกว่าแล้วจะมามุกนี้ไอ้บ้าเอกนี่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมครับพี่นึกพอได้ครับผมไม่พอได้แล้วคุณเชี่ยวชาญเลยทฤษฎีอีกทฤษฎีนึงในการwiring หรือทำระบบให้เป็นระเบียบคืออะไรครับเราต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนครับ wow. เส้นทางที่เราจะไปเส้นทางที่เราเริ่มต้นเส้นทางที่จบถ้ามันไปพลาดพิงอย่างอื่นมันก็จะลำบากครับจะทำให้เราสับสนบางทีเราเห็นสายแล้วเราแบบมันไม่ได้ครับยังไงไปไหนยังไงเรางงแต่เราเล่นตรงๆง่ายๆเราก็จะเข้าใจได้ทุกอย่างครับว่าระบบของเราจะสมบูรณ์ไหมขาดตรงไหนเวลาเราผิดพลาดเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่มันพลาดคือตรงไหนนั่นแหละครับหลักการนี่ครับสุดยอดของเทคนิคเชียร์นะครับพี่เอสและพี่นึกครับขอบคุณครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากให้พี่เอสและพี่นึกเนี่ยไปไวริ่งสายให้ไม่ว่าจะเป็นวงการดนตรีหรือว่าเป็นวงการรถยนต์หรือว่าพี่ๆที่ต้องการจะประกอบสายเนี่ยให้มันเรียบร้อยนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเลยจบแล้วจบนะต้องจบแล้วรู้ยังว่าทำไมถึงมีเครื่องมือเยอะเพราะว่าพี่ประกอบอะไรแบบหลายๆอย่างให้กับแบรนด์ให้กับวงให้กับทีมอะไรเงี้ยเข้าใจยังชอบแสดงว่าคุณชอบแล้วตอนนี้ยังไงอ่ะแป๊บนึงนะโทรศัพท์มาเฮ้ยฮัลโหลเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนใครมึงดูใครจะเก็บเอ้านี่มันของบ้านพี่ก็เก็บพี่รู้ที่อยู่แล้วกูรู้ตอนกูรื้อแต่ตอนเก็บกูไม่รู้แล้วมึงให้กูลื้อออกมาเนี่ยไอ้ป้อมเอ้ยประจําไหมแล้วผมจะเก็บเรียบร้อยเหรอพี่ผมจะเก็บได้เหรอเฮ้ยตอนลื้อมึงก็ไม่จำโอ้โหลื้อกันออกมาเยอะแยะไปหมดสนุกสนานลื้อกันเอาอีกแล้วทิ้งแล้วส่งจะไปทำงานจะไปทำอื่นต่อทิ้งอีกแล้วตลอดนี่แค่ไม่ใช่นู้นไอ้นู้นไปนู้นแม่งเอ้ยเอาไม่คนครับผมอยากจะบอกว่าที่บ้านเขาอะมีมากกว่าที่ออฟฟิศนี่อีกนะไม่เชื่อตามไปดูกันเทแม่งเลยไม่ต้องไปช่วยแล้วไปผมเนี่ยปล่อยให้เก็บของคนเดียวเลยผมไม่ห่าบอกที่ทีมงานรักษาการดูผมไม่ได้บอกผมไม่โม้ไงผมพูดจริงไม่ได้ใส่ไฟเห็นไหมมีนี่อะไรของเขาเนี่ย8อินนึงเฮ้ยไอ้เคียมาวะนึงเข้ามาฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผม